เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมแนวอะไรฮะอะไรเธอพูดอะไรอ่ะ Echo ไงเธอบอกKK Channel แนวโอเคนะครับก็วันนี้เรา2คนเนี่ยจะมาสร้างถุงมือของ Thanos กันนะครับผมเนยป๊อปปูล่ารู้จักทานอสไหมโอ้โหรู้จักดีดีเลยไปดูกันเมื่อวานใช่ไหมเนื้อหานี้เป็นการสปอยแหลกนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูหนังก็ปิดคลิปไปเลยนะจ๊ะพร้อมยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มละถุงมือของทานอสนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหล็กหรือว่าเป็นทองนะครับเหมือนจะเป็นคือถ้าเป็นในรูปในการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นถุงมือสีทองเว้ยแต่ถ้าเกิดเป็นในหนังนี่จะเป็นถุงมือที่เป็นแบบคล้ายๆเหล็กเนาะก็เป็นเหล็กกันแหละแต่ว่าในการ์ตูนที่เขาวาดนี่เป็นทองนะถุงมือของทานอสนี่ก็ถอดยากถอดเย็นซะเหลือเกินเหมือนมึงสร้างมาเพื่อพอดีอ่ะเธอ โอเคก็เดี๋ยวผมจะเริ่มสปอยเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยคือผมต้องเกริ่นก่อนว่าภาคนี้เนี่ยมันมีตัวละครฮีโร่เยอะมากใช่ไหมทีรักใช่เยอะมากเยอะแบบรวมมีกัปตันอเมริกาโทนี่สตาร์คแล้วก็สไปเดอร์แล้วก็มีใครอีกวะมีเยอะมีเยอะมากนะครับมีทั้งด็อกเตอร์สเต็งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครดูโพยแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่ามันมีกี่ตัวนะแอนแมนไม่มีนะครับในเรื่องนี้ใครที่คิดว่าแอนแมนออกมาจากเรื่องนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ไอฮอกอายก็หายไปนะครับแต่ว่าเริ่มเรื่องมาเลยเนี่ยมันจะโฟกัสที่ทานอสเลยนะครับทานอสนี่ไปบุกดาวเอสการ์ดป่าววะเอสการ์ดถูกแล้วเอสการ์ดก็คือไปบุกดาวของทอร์นะครับกับโลกินะแล้วก็โลกิเนี่ยขโมยสีน้ำเงินน่ะเธอสเปซสโตนสเปซสโตนไปเอาสเปซสโตนมาจากโลกินะครับแล้วก็ฆ่าโลกิทิ้งเว้ยเป็นรอบที่2ก็คือโลกิน่าจะตายไปเลยนะครับใช่น่าจะตายเลยเพราะว่าทอก็บอกว่าไม่น่ารอดแต่ทอก็ถูกสังหารนะแต่รอดเหรอใช่รอดแล้วก็เดอะฮัคก็อยู่ดีๆก็กลับไปที่โลกเฉยเลยกลับไปที่โลกเสร็จปุ๊บก็ไปเจอไอรอนแมนนะครับแล้วก็เจอด็อกเตอร์สเต็งแต่ด็อกเตอร์สเต็งเนี่ยกับไอรอนแมนไม่ถูกกันนะตอนแรกว่าจะไม่ช่วยกันแต่สุดท้ายก็ช่วยชีวิตกันนะคือภาคเนี้ยเขาบอกว่าจะตายกันกี่คนวะคน2คนใช่ป่ะใช่เธอสปอยดิแต่ตายกันยกโกลเลยอ่ะคือมันตายแบบครึ่งของอเวนเจอร์ท่านผู้ชมคือมันตายกันแล้วทีนี้ทานอสชนะนะทานอสเป็นผู้ชนะนะครับผมเนื่องจากทานอสได้อินฟินิตี้สโตนไปครบทั้ง7อันเลยไอ้6อันเลยนะโคตรโหดไปไหนเธอคิดว่าภาคต่อไปจะเป็นไงวะที่บอกว่าทานอสจะกลับมาท้ายเรื่องบอกเขาบอกว่าทานอสจะกลับมาใช่เพราะว่าต้องมีแล้วก็จะมีหน่วยของไอ้ที่เชิญไอรอนแมนมาเข้าพวกตั้งแต่ภาคแรกอ่ะนั่นแหละก็ตายนะแต่ว่าส่งรู้ละเรารู้ละไปหาข้อมูลมาแล้วเธออะไรมาส่งสารให้ใครให้ใครกัปตันมาร์เวลกัปตันมาร์เวลเป็นผู้หญิงเว้ยเป็นหนังภาคต่อใช่หรอเป็นกัปตันมาร์เวลแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับคือเป็นหนังใหม่ว่างั้นเถอะของค่ายมาร์เวลผมไปดูมาแล้วมันมีได้หรอไม่มันมีกัปตันมาร์เวลผู้หญิงที่เป็นสัญลักษณ์5แฉกกี่แฉกวะ6แฉกอะใช่ปะไม่รู้เหมือนดอกทานตะวันน่ะนั่นแหละโคตรเจ๋งเลยจริงซาดเจ๋งซาดเลยเชิบกี่นิ้วแล้ววะเนี่ยฮะ1 2 3แล้วก็นิ้วเชฟ4ปั๊บ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 ผมอาจจะสร้างมั่วๆนะครับถ้ามันเละอย่าด่าเขานะถ้ามันเละอย่าด่าเขาด่าดูของตัวเองกูก็ปวดหัวชิบหายเลยเนี่ยโอเคนิ้วโอเคนิ้วนี่แหละนิ้วชี้กูไม่ใช่นิ้วชี้นิ้วโป้งเนี่ยนี่โอ้โหแล้วก็ใส่อัญมณีนะครับทั้ง6อันลงไปนะจ๊ะเดี๋ยวมีสีส้มมันมีสีอะไรบ้างวะมันมีไทม์สโตนแล้วก็วาลิตี้สโตนป่ะขอดูหน่อยไหนนิ้วเธอวะฮะเอ้ยมันวาลิตี้สโตนหรืออะไรวะเธอสีแดงๆอ่ะสีแดงเหรอที่ทำให้มันบิดเบือนอะไรอ่ะความจริงอ่ะใช่ป่ะ
ใช่แล้วก็สีส้มอดีตเบอร์ความจริงสีส้มนี่อยู่กับวิชั่นนะครับสีน้ำเงินอยู่ไหนวะเดี๋ยวบอกสีน้ำเงินไม่มีอ๋อนี่ไงโอเคเธอว่าเธอจะชนะเขาปะอะไรนะเธอว่าเธอจะชนะเขาไหมไม่รู้มีสีชมพูด้วยแล้วก็สีเหลืองนะครับเอ้ยสีเหลืองหรือสีส้มมันอยู่กับโลกิสีเหลืองเอ้ยสีเหลืองไม่รู้อ่ะกูลืมมีสีแห่งความตายด้วยไม่ใช่เหรอสีส้มปะไม่รู้ว่ามีแบบสีเหลืองกับสีส้มอ่ะผมแยกไม่ออกนะครับสีเหลืองของวิชั่นเหรออืมนิ้วโป้งนี่น่าจะเดี๋ยวผมขอมันใส่มือข้างขวาใช่ไหมครับมือข้างขวามันใส่ไทม์สโตนไว้ตรงนิ้วก้อยนะครับใส่ไว้ตรงนิ้วก้อยแล้วก็กูเรียงมั่วแล้วกัน โอ้ยไอผมเรียงมั่วเลยแล้วกันนะครับเจอวางสีแดงตรงนี้สีส้มตรงเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองตรงนี้เฮ้ยไม่เอาสีส้มดีกว่าสีชมพูตรงนี้แบบสีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็สีส้มตรงนี้โอ้เฮ้ยใช่ป่าววะสีเหลืองดิเออชึบเรียบร้อยเสร็จแล้วเธอฮะเออเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเสร็จแล้วขำเลยเวลายังไม่หมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอเสริมเพิ่มเติมหน่อยด้วยกันนะครับให้มันสวยขึ้นเอาอะไรดีวะนี่กรอบทองใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บก็เสร็จเร็วจังวะเออกูสร้างมั่วไงกูสร้างมั่วเว้ยชึบ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 ว้าก็เสร็จแล้วเหมือนกันว่ะใช่เหรอทำหนูนึงมันเสร็จดีว่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วว้าโคตรเท่สร้างนิ้วเพิ่มก่อนใครโทรมาวะอ๋อหมดเวลาแล้วโอเคหมดเวลาแล้วครับผมโอเคมาดูกันว่าใครสวยเชิดเชเอ้ยไอเดียนี้ผมขอนะไอเดียที่เอาทรายมาเป็นแบบเออใช่ใช่มันต้องมีอะไรตัวอะไรอะไรอะไรมองทำไมต้องแบบนี้เออโอ้โหเออต้องแบบนี้เลยใช่ไหมล่ะทีละทีละเฮ้ยอะไรเธออะไรมือก็มี6นิ้วใช่เหรอเออมาดูดิ1 2 3 4 5โอ้ทานอสไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะเธอเออเดี๋ยวๆต้องสรุปแล้วถามว่าผมผิดหวังในเรื่องไหมผมว่าผมผิดหวังนะตรงที่ว่าแม่งตายกันยกโคตรเลยสไปเดอร์แมนกูก็ตายกัปตันอเมริกาไม่ตายไม่ตายเออเดอะฮักก็ไม่ตายนะแต่เดอะฮักอ่ะไม่มีเดอะฮักในเรื่องเว้ยคือแม่งแปลงร่างไม่ได้ทั้งเรื่องอ่ะไม่แต่ตอนแรกอ่ะมีอยู่ตอนเรื่องเลยมีแม่งบอกโลใช่มั้ยเจ๊มือเธอต้องสวยว่ะสวยไหมจ๊ะสวยสวยก็ได้แจ๊ดมาตรวจสอบของเนยเลยดีกว่านะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยไอ้สีม่วงๆเนี่ยก็นิ้วโป้งไงฮะนิ้วโป้งไม่ไม่ไม่มันคืออะไรมันคืออะไรสร้างและควบคุมพลังงานทำลายล้างไร้ขีดจำกัดเพิ่มความแข็งแกร่งและความอึดทนให้ผู้ใช้คือมีพลังมหาศาลอ่ะอันนี้แหละสีฟ้านี่คืออะไรสเปซสโตนเออสเปซสโตนเอาไปทำอะไรนะเปิดประตูมิติให้ผู้ใช้สามารถวาร์ปสกิลวาร์ปใช่ไหมสกิลวาร์ปอันนี้คือแข็งแกร่งสกิลวาร์ปอันนี้บิดเบือนความจริงโคตรเที่ยอันเนี้ยแม่งหลอกแบบหลอกคนดูได้ดีมากเลยนะครับแล้วอันนี้ของวิญญาณคือผมจะบอกก่อนเลยครับใครที่เคยดู Guardians of the Galaxy ที่มันเป็นนางเอกอะที่มันเป็นลูกของธานอสอะที่จริงไม่ใช่ลูกของธานอสนะครับเป็นลูกบุญธรรมคนที่ธานอสเก็บมาตอนสมัยเด็กๆในเผ่าๆนึงซึ่งตอนเนี้ยมันได้ตายไปแล้วตายไปแล้วธานอสค่ะใช่ใช่ลูกตัวเองแต่ธานอสอะเสียใจนะเออเสียใจก็เลยได้อัญมณีของไอ้นี่มาของวิญญาณมาเพราะว่ามันต้องแลกด้วยชีวิตทีนี้ไทม์สโตนก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับของด็อกเตอร์สเต็งนะครับผมสามารถอะไรได้เปลี่ยนแปลงเวลาโอ้เปลี่ยนแปลงเวลาแล้วก็แบบเกี่ยวกับเวลาคิดคำนวณได้ใช่ไหมอันสุดท้ายสีเหลืองได้มาจากวิชั่นวิชั่นคืออะไรวะไม่ใช่วิชั่นคืออะไรควบคุมจิตใจไม่ใช่เออควบคุมจิตใจใช่ไหมถามหน่อยตอนที่วิชั่นโดนธานอสจะมาเอาอ่ะทำไมไม่ควบคุมจิตใจธานอสวะคือมันมีพลังมหาศาลมากกว่าเข้าใจไหมคือมันได้อ๋อมันมีทั้งห้าอัญมณีใช่ปะเออห้าอย่างเลยอ่ะมันจะมันทำไม่ได้แต่วิชั่นเนี่ยมันเป็นแค่โปรแกรมนะครับไม่ใช่คน
แต่เป็นรักกับคนได้ก็สงสัยเหมือนกันเอากันยังไงวะของเราก็ประมาณนี้สวยไหมก็สวยนะแต่น้อยกว่าเราอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กทีมพี่แชมป์แล้วก็ทีมพี่เนยนะครับผมคนละ10เมนต์กันเลยนะครับโอเคก็วันนี้พี่แชมป์ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับสกินเท่ไหม